เขาอยู่ดีแล้วก็หลุดอ่ะขอโทษทีครับเข้ามาแล้วทักทายได้นะฮัลโหล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 อยู่ไหม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 ตอนนี้เราก็ลงสีไปได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมมีการลงมีคิ้วมีตาแล้วก็มีลงพื้นสีพื้นแบบนี้อ่ะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับผมเมื่อกี้หลุดนะขอโทษทีครับผมเอาล่ะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำเกล็ดนะฮะการทำเกล็ดนี่เลยเราจะใช้เจ้าตัวถุงน่องตาข่ายแบบนี้นะครับผมอ่ะฮะถุงน่องตาข่ายแบบนี้ที่เอาไว้ใช้สำหรับคลุมผมเวลาใส่วิกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีถุงน่องที่แบบใส่กับเท้าก็ได้ใส่กับตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แต่ว่าใจคิดว่าแบบนี้มันคืออันที่เวิร์กที่สุดเอาล่ะนี่เลยพอครอบลงไปเสร็จแล้วแบบนี้เห็นไหมเราทำการวางแผนไปแล้วว่าเราจะต้องเลือกอันที่สามารถที่จะทำให้เราพูดคุยได้ด้วยต่อเราก็ต้องพอครอบลงไปแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดวางไอ้เจ้าตัวเกล็ดของงูนะฮะเกล็ดที่เราอยากจะได้เนี่ยให้เป็นในองศาที่มันต้องการนะนี่เข้ามาแล้วแชร์ได้เลยครับผมขั้นตอนนี้สำคัญมากอยากให้ดูกันแล้วเราก็ต้องเช็คนะฮะว่ามันเป็นแบบนี้เกล็ดงูมันจะต้องเป็นแบบนี้เกล็ดงูต้องเป็นแบบนี้ตุ๊ด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 เช็คก่อนนะเพราะว่าขั้นตอนที่เราจะลงเจ้าตัวดีเทลของเรื่องเกร็ดเนี่ยพอทำแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะเราจะต้องทำมันครั้งเดียวเราอยากให้ตรงไหนมันแบบว่านี่เห็นไหมเราอยากให้ตรงไหนมันแบบแคบเราก็จับให้มันดึงเข้าหากันให้เข้าหากันแบบนี้ตรงเนี้ยอยากให้มันแบบว่าห่างๆแล้วก็ทำแบบนี้นะครับผมนี่อย่างนี้จากนั้นขั้นตอนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราก็จะมาลงสีกันอ๋อเราจะไปลงที่สีเพ้นท์แบบนี้อ่ะฮะสีเพ้นท์อันนี้นะครับใช้สีดำแล้วก็ใช้เจ้าตัวฟองน้ำแบบนี้ฟองน้ำเก่าๆอะไรถูกๆอะไรเงี้ยจุ่มสีมันลงไปแบบนี้แล้วก็กดมันลงไปครับค่อยๆกดนะอย่าให้มันดิ้นนะถ้าดิ้นนี่คือเรื่องใหญ่นะค่อยๆกดนะฮะสีเพ้นท์หาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์ครับผมของ MTI ก็มีครับผมของเมคอัพอะไรวะเมคอัพสโตร์ก็มีหรือเมคอัพฟอร์เอเวอร์วะจำไม่ได้ ขอโทษทีตึ๊ดกดมันลงไปนะครับผมกดมันลงไปแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยบางเทคนิคเนี่ยเขาจะเลือกใช้สีฝุ่นนะเขาจะเลือกใช้สีฝุ่นอ่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าสีฝุ่นมันสามารถที่จะแบบว่าซอกซอนไปตรงจุดที่มันเป็นใต้ถุงน่องได้อ่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบสีมันจะฟุ้งไงเราคิดว่าเราแบบเนี้ยเราชอบวิธีนี้มากกว่าวิธีนี้เนี่ยสีมันจะเป็นแบบว่าชัดเจน
เอาล่ะเราคิดว่าเราลงทั่วแล้วนะอยากเห็นยัง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 อยากเห็นแชร์ก่อนอยากเห็นแชร์ก่อนแชร์ยังแชร์แล้วนะเราออกแล้วนะเอาออกจากตรงไหนดีวะต้องค่อยๆเอาออกนะเฮ้ยนี่อืมเกร็ดงูมาสมใจอืมเกร็ดงูมาแล้วสะใจไหมพี่สะใจไหมพี่เกร็ดงูมาแล้วสะใจมากเอาล่ะตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมอดใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะจากนั้นจากนั้นเอาล่ะเอากระจกไปไว้ไหนเอากระจกอยู่นี่อืมอ่าฮะเห็นไหมเป็นนาคีแล้วไม่ยากเลยไอเรื่องปักเรื่องมึงตายแล้วเราก็จะมาแกะคิ้วที่เราเจ้าที่เราใช้เจ้าตัวมิลเล่นะครับผมมิลเล่6มิติ6มิติแทททูนะครับเอ้าเมื่อกี้เราอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เราทาเจ้าตัว6มิติแทททูของมิลเล่ไปแบบนี้อ่ะฮะเราก็จะมาแกะกันนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นคิ้วเลยสีก็จะเป็นคิ้วเลยนี่อือหือแป๊บนะนี่อ่ะฮะเป็นคิ้วแบบนี้เลยลอกง่ายมากครับผมเดี๋ยวคิ้วก็จะซอฟมากลอกไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เห็นเจ็บเลยถอนฟันเจ็บกว่านี้อืมอือหืออืมเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวสิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเดี๋ยวเราค่อยดูว่าแบบคิ้วมันเข้มหรืออ่อนดีแต่ว่าเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้คิ้วมันไปแย่งซีนแย่งซีนแย่งซีนความสวยของเจ้าตัวเกร็ดงูไงเราขอถอดไอ้ตัวนี้ก่อนนะติดทนครับประมาณเจ้าตัวคิ้ว6มิติแทททูตัวนี้มันก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบหลีกเลี่ยงการแบบการคลีนแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโทษตกใจมือไม้อ่อนเราจะมาเพิ่มความงูครับแป๊บนึงนะเราเพิ่มความงูก่อนทิ้งไว้แค่ประมาณไอ้เจ้าตัวลอกคิ้ว6มิติของมิเล่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับก็โอเคแล้วอ
รู้สึกเอาจริงเอาจังมากกับหน้านี้เอาล่ะมาติดขนตาดีกว่าติดขนตาดีกว่าติดขนตาดีกว่าคอนแทคเลนส์ซื้อเว็บไซต์เขาปิดไปแล้วครับเป็นคอนแทคเลนส์คอสเพย์ครับผมแป๊บนึงนะเข้ามาดูกันเนี่ยแชร์กันหรือยังเอาล่ะน้ำตาไหลสิไหลนิดนึงเพราะว่าเลนมันแบบหนามากไงจะตัวเลนคอสเพย์มันจะหนาอย่างนี้อยู่แล้วอะโอ้ยไม่ก็ยังอยู่ดีนะที่หนีบขนตาเราไปไหนไม่รู้ว่าแป๊บนึงนะที่หนีบขนตาฮัลโหลแป๊บนึงเรารู้สึกว่าเราใส่เจ้าตัวคอนแทคเลนส์ที่หลังดีกว่าเพราะว่าเราต้องติดขนตาก่อนไงแต่ว่าเราต้องหาที่หนีบขนตาเราก่อนแป๊บนึงนะเราติดขนตาแป๊บนึงเรายังเห็นอยู่เลยเมื่อตอนเย็นอะว่าที่หนีบขนตาเราอยู่แถวนี้อะอยู่นี่นี่ไงเราติดขนตาก่อนนะแล้วเราค่อยไปทำอย่างอื่นต่อนะแป๊บนึงนะอ
เอาล่ะจากนั้นเราไม่อยากให้คิ้วมันเข้มไปกว่านี้แล้วว่าเราคิดว่าคิ้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราเติมหางคิ้วนิดนึงดีกว่าเราจะมาใช้ดินสอเขียนคิ้วนะฮะเราจะมาใช้ดินสอเขียนคิ้วนะฮะก็ของมิเล่อีกนั่นแหละนะครับผมนี่เป็นดินสอเขียนคิ้วแบบนี้อือฮึแป๊บนึงนะเราจัดวางของก่อนของเต็มโต๊ะให้หมดเลยตอนนี้ขอคิ้วได้อีกนิดนึงใช่ไหมนี่ครับชื่อว่ามิเล่6มิติสลิมบราวน์เพนซิลวอเตอร์พรูฟขอคิ้วอีกหน่อยนึงแล้วกันนะฮะเพื่อความสะใจแต่ความจริงเราไม่อยากให้คิ้วมันไปแย่งซีนในเจ้าตัวไอ้นั้นเท่าไหร่นะแต่ว่าความซอฟของไอ้เจ้าตัวสีของมันอะอาจจะพอทูไทยทูไทยก้มแก้มก้มแก้มไปได้เพราะว่าเราคุมโทนไงเราคุมโทนเราจะมีสีเขียวมีสีเหลืองฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันก็น้ำตาลเนี่ยมันควรจะแบบอยู่ในโทนนี้ด้วยไงเอาล่ะเดี๋ยวขอเราดูคิ้วแล้วก่อนนะเอ้ยไม่ใช่บุ้ยแป๊บนึงนะขอเราดูไอ้เจ้าตัวขนตาเราก่อนเราชอบมีปัญหากับขนตาแล้วก็นี่เลยปัดขนตาเพิ่มฮะขนตาล่างปัดขนตาล่างก่อนนะใครที่แบบว่าใครที่แบบสงสัยเพิ่งเข้ามาแล้วสงสัยว่าเราทำลายงูยังไงทำลายเกล็ดงูยังไงอย่างเงี้ยอ่ะฮะให้แชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้หน้าเฟซตัวเองก่อนก็ได้แล้วค่อยมาย้อนดูทีหลังนะครับผมง่ายมากโอเคจากนั้นเราจะมาเก็บรายละเอียดแล้วนะครับเก็บรายละเอียดแล้วนะเราจะใช้เจ้าตัว
bronzing ตัวเดิมของ Ingrid นะฮะตัวนี้มาไลท์จมูกนิดนึงก็ไม่นิดนะอยากจมูกโด่งๆอยากโด่งแค่ไหนก็อยากโด่งมากๆไปหาหมออยากโด่งน้อยๆก็หลายๆเอาก็แค่นั้นพอทะเลาะอะไรหรอทะเลาะอะไรกันอะไรทะเลาะอะไรกันหรแล้วเราก็จะมาเสริมสันจมูกนะครับด้วยแป้งแป้งไฮไลท์สูตรพิเศษของเจ้าตัวไดโนเสาร์จมูกเวอร์มากแล้วเราก็เป็นธรรมเนียมฮะจะต้องเพิ่มไฮไลท์ใต้ตาค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็แชร์กันได้เลยนะนี่มีเกล็ดงูด้วยเห็นไหมใครที่เข้ามาเอาล่ะอือหือแล้วว่าเราพอแล้วนะปากสีอะไรดีตัวเองปากสีอะไรดีปากสีอะไรดีเราขอเป็นตาฝรั่งแล้วกันไม่เอาตาไอ้นี่นะไม่เอาตาเป็นฟิลนางแบบแล้วกันนะไม่เอาตาไอ้เจ้าตัวตางูแล้วนะฟิลนางแบบบ้างูมันก็ต้องปากดำไม่ใช่เหรอวะงูต้องปากดำดิไม่เอาต้องเบรกด้วยงูปากดำเพราะว่าเจ้าตัวลายมันสีดำงูมันก็ต้องปากดำต้องปากดำแป๊บนึงปากดำเราจะทาสีดำเดี๋ยวก่อนนะ
แต่ก่อนที่เราจะทาสีดำอ่ะเราขอเป็นฟิวซอฟๆก่อนแล้วกันนะเราขอใช้ลิปพาเลตก่อนตัวนี้ของเราตัวนี้ก่อนแล้วกันเราอยากลองใช้อ่ะอ๋อฮะแป๊บนึงนะเราขอเป็นสีนี้แล้วกันนะลองดูถ้าเกิดว่าไม่เวิร์กเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเราจะลองใช้เจ้าตัวลิปนะฮะของGrissy Gold Palette Eye Palette นะครับผม Grissy Gold Palette Red Root Lips ของ Millie นะฮะลองดูไหนๆก็ได้มาแล้วลองสีนูดแล้วกันเฮ้ยบอกแล้วว่าฟิลนางแบบแป๊บนึงใจเย็นๆทีละอย่างเดี๋ยวไปใส่วิกก่อนมันต้องใส่วิกก่อนเดี๋ยวเราไปเอาวิกมาใส่ก่อนนี่มาถึงขั้นตอนการใส่วิกเลยนะเนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นคุณเป็นอะไรนะเป็นคำแก้วตอนแปลงร่างคำแก้วตอนแปลงร่างจะเป็นงูใจเย็นเราจะใส่วิกก่อนเอาล่ะแล้วเราก็จะมาเพิ่มไอ้เจ้าตัวความดำตะกี้ลงไปแบบนี้แป๊บนึงนะเราจะทากาวล่ะอ
บอกแล้วมันเป็นฟิวนางแบบฟิวนางแบบนัดฝากแชร์ด้วยดินัดเข้ามาดูแล้วอะฝากแชร์ด้วยนะแชร์ไปแชร์ให้หน่อยแชร์จีอยากให้เราเปลี่ยนเป็นปากสีดำจะต้องแชร์ให้เราก่อนเป็นงูที่สวยมากเป็นงูที่แบบว่าเป็นงูที่ดูแบบดูซอฟๆด้วยความหวานวะความหวานของสีลิปมันทำให้แบบทุกอย่างดูซอฟตอนที่มันไม่น่ามันไม่ควรจะน่าจะซอฟเท่าไหร เอาล่ะเปลี่ยนสีปากดำก็ได้เปลี่ยนสีปากดำแล้วนะอ๋อแป๊บหนึ่งแต่ก่อนปากจะดำมันชอบสีลิปสีนี้มากเลยอ่ะสีมันดูแบบสีมันดูเป็นแบบพอไม่กินหมูกระทะอืมแล้วก็แป๊บนึงนะนัดนะพี่อาจจะดูยุ่งๆนะเพราะว่าพี่เวลาพี่แต่งหน้าพี่จะสโลว์นะนัดนะใจเย็นๆนะนัดนะเวลาพี่แต่งหน้าพี่จะดูสโลว์จะดูแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยปากดำก็ได้แล้วนี่มันลอยอะไรเนี่ยลอยอะไรมาจากไหนเนี่ยปากดำเราใช้สีลิปสติกนะเราไม่ใช่สีแบบว่างงๆจากไหนมาไม่รู้นะโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะเฮ้ยทาปากดำปั๊บฟ้าผ่าเลยว่ะใครพี่โรดวะพอใจยังพอใจยังหึเอาล่ะมาเล่นของเล่นก่อน
มีสร้อยเป็นงูด้วยแป๊บนะอือฮึงานนาคีต้องมา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 ไปอีกงานนาคีต้องมาไปอีกมีหูมีตางูไปอีกอืมแบบหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าต้องได้สร้อยอีกอ่ะเราจะเอาสร้อยสร้อยคือเอาสร้อยทุกอย่างมันเลยนะเราขอแสกข้างนะเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้นิดนึงนะตัวเองหวีผมก่อนผมพันกับงูไปอีกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ทาปากสีดำป้าฟ้าร้องเลยอ่ะน่ากลัวมากเอาล่ะโอเคก็เป็นไปด้วยประการฉะนี้นะคะโอ้ยเราก็จะมีเจ้าตัวเราจะต้องมีงูแบบนี้ด้วยนะแบบนึงนะเอางูพันข้อมือก่อนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์ติดตามชมกันนะคะกับการทำเกร็ดงูแบบนี้ตึ๊ด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 โอเคไปแล้วเราจะไปเล่นๆก่อนถ่ายรูปก่อน
บายบายขอบคุณฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะบายบายนะขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์จะติดตามคนชมกันฝากแชร์ด้วยนะคะเอาเทคนิคมาบอกแล้วนะบายบายนะบายบายนะมีงูครบแล้วนะ